พี่นิคะหน้าหนาวปีนี้นี่ไม่หนาวเลยร้อนมากมากพี่ว่ามันร้อนมากเลยนะเออนี่อยากจะให้มันหิมะตกเมืองไทยให้มันรู้แรรู้รอดไปเลยเหรอพี่เคยได้ยินนะว่าในอดีตเนี่ยที่เชียงรายเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีหิมะตกด้วยนะจริงเหรอคะโอ๊ยเสียดายเอ้ยเกิดไม่ทันน่ะโอ๊ยขนาดนั้นเลยเหรอแหมนิดนึงพี่เนี่ยนะตอนอยู่เมืองนอกเนี่ยหิมะตกเยอะมากเลยแต่เมืองไทยนี่ไม่มีเลยนะคะได้พี่ช่วยเสกให้เอาไหมจริงเหรอจริงพี่มีวิธีเสกด้วยตอนนี้เลยเหรอคะตอนนี้เลยแหมพ่อมดนิกแองไอสไตน์เนี่ยสามารถทำได้ไหนลองทำให้เลยดูหนึ่งคะง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวพี่จะเติมน้ำนะครับลงไปในแก้วนี้แล้วเอ่ยดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะเห็นไหมโอ้มันสูงขึ้นมาพี่นิกทำได้ไงคะเห็นไหมนี่ดูสิพี่นิ้งบอกเอิญมาเลยดีกว่าเล่นกลอะไรกันอีกเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ใช่กลเลยนะครับดูสิใช่ไหมโอ้ยนุ่มมากพี่นิ้งทำได้ไงคะเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วนะครับง่ายนิดเดียวนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษมากมายนะครับเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่เองนะครับเพราะว่าสารที่เราใช้นี่นะครับเป็นสารพิเศษในวิทยาศาสตร์อยากจะรู้ไหมอยากค่ะเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรโอเคค่ะเฉลยก็เลยดีกว่าพี่นิคคะตกลงจะเฉลยได้ยังคะว่ามันคืออะไรอ๋อได้เลยครับอันนี้จริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นผงชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสารโซเดียมพอลีอะคริลเลตนั่นเองนะครับซึ่งสารนี้จะมีลักษณะเป็นผงนะครับแล้วก็ใส่ๆอย่างนี้นะครับเราก็สารนี้นะครับแล้วสารตัวนี้นี่มันทำหน้าที่อะไรคะสารตัวนี้นะครับทำหน้าที่ดูดซับน้ำได้ดีมากเลยเห็นผงเล็กๆอย่างนี้นี่นะครับสามารถที่จะขยายตัวได้200เท่าเลยนะเวลาใส่น้ำลงไปนะครับสารเนี่ยเขาใช้ในพวกผ้าอ้อมเวลาต้องใช้ในการดูดซับน้ำใช่ไหมอย่างผ้าอ้อมเด็กอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาผ้าอ้อมนี้นะครับเอามาฉีดข้างในเนาะแล้วก็เอาสารข้างในที่มันอยู่ที่นี่มาเล่นได้มาทำดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับที่ตอนนี้ก็ทำเป็นสีได้นะครับเราสามารถที่ทำได้หลากหลายสีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินเขียวหรือแดงหรืออะไรก็แต่แล้วก็จะทำให้มันเย็นก็ใส่น้ำแข็งลงไปนิดนึงเพราะว่าหิมะนี่มันต้องมีความเย็นต้องเย็นหน่อยเมื่อกี้นี่เย็นมากเลยเย็นมากโอเคเดี๋ยวเราทำหิมะหลากสีได้ดูให้ดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเทน้ำลงไปเนี่ยมันจะขยายตัวจากปริมาณน้อยๆอย่างนั้นนี่นะครับโอ้ยเห็นไหมขยายขึ้นมาแล้วเริ่มปูแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเติมน้ำขึ้นเข้าไปนะครับเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟูขึ้นอันนี้ฟูขึ้นมาเยอะเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมครับนุ่มเราก็จะได้หิมะอันนี้ก็สีฟ้านะครับถ้าเราไม่เติมสีมันก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมครับเนาะสวยงามนุ่มเย็นด้วยสำคัญมากเลยนะครับว่าห้ามเอาไปรับประทานนะครับใช่ครับใช้ได้เฉพาะภายนอกนะครับหรือว่าเพื่อความสนุกอย่าเผลอเอาเข้าปากนะครับต้องล้างมือทุกครั้งหลังเล่นด้วยนะคะเกล็ดหิมะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับผลึกน้ำแข็งที่มีรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมน้องๆคิดว่าข้อมูลนี้จริงหรือไม่จริงครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับไม่จริงครับรูปทรงพื้นฐานของเกล็ดหิมะเป็นรูปหกเหลี่ยมครับและจากรูปทรงหกเหลี่ยมด้านเท่าจะพัฒนาการเรียงตัวเป็นรูปทรงที่หลากหลายอาจเป็นแผ่นหรือแตกกิ่งก้านสาขาแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของอุณหภูมิความชื้นหรือกระแสลมครับ